ทุกคนนะคะเข้าสู่ CGM 48 Candidate Special Live ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาแนะนำตัวพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะพวกเรา CGM 48 Candidate รุ่น3สวัสดีเจ้าจะเรามาแนะนำตัวทีละคนกันเลยดีกว่าแต่เรามีสโลแกนด้วยใช่ไหมใช่เราจะเริ่มจากใครคนที่สวยที่สุด คนพูดแล้วก็ต้องคนที่สวยที่สุดใช่สวัสดีเจ้าหลิงหลิงไม่ใช่หลินหุยไม่ใช่หลินปิงแต่เป็นหลิงหลิงคนนี้เองนะเจ้าฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าจีนี่เจ้าน้องหน้าตาบ่ดีน้องมีกระใจจะมีไผ่สนใจน้องก็สวัสดีเจ้าปิงปองเจ้าบอกแก่ได้บอกแพ้ได้แต่อย่าบอกลาเลยนะใครจะกล้าลาอย่างเงี้ยสวัสดีเจ้าเพลินเจ้า UV อ่ะมันไม่ดีต่อตาแต่ถ้า U มองมามันดีต่อใจโอ้ยกินไปเกินไปปะสวัสดีเจ้าน้องเข้ามานะเจ้าถึงน้องจะตัวน้อยเหมือนเด็กแต่น้องจริงจังนะเจ้าโอ้ค่ะน่ารักนะรักมากเขามีจุดเด่นด้วยนะผมเขาอะสวัสดีเจ้ามาจันเจ้าสตางค์นี้ต่อไปมาจังผู้ลิซาพอซาประตูออกทางมาหัวใจมาจันนะเฮ้ยเขาท่องมาทั้งวันพัดแจ๋วได้ยินทั้งวันแล้วเป๊ะด้วยนะเป๊ะด้วยสวัสดีค่ะรันมาค่ะเป็นคนนนทบุรีแต่ว่าวันนี้มาเหนือค่ะเอาแกทำงี้แล้วที่เหลือทำไงอ่ะที่เหลือก็มาเหนือเหมือนกันไงโอเคแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่พวกเราเนี่ยแนะนำตัวไปนะคะเป็นแค่ผิวเผินถ้าแบบเปรียบเหมือนไม้บรรทัดเนี่ยไม่ถึง2มิลลิเมตรพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะพวกเรายังมีตำนานที่ลึกมากกว่านี้เป็นอีก10กิโลเมตรค่ะแล้วเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นมาอะไรยังไงค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมแนะนำโปรไฟล์ของแต่ละคนค่ะซึ่งพวกเราได้เกาะกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็ขอเบิกโปรไฟล์ค่ะเย้โปรไฟล์นะคะก็อยู่ข้างๆหนูซึ่งคนแรกเราจะมารุ้นกันค่ะว่าใครอันมาเอาพี่ล็อกวงหรือเปล่าล็อกใช่ใช่อามาค่ะค่ะก็รันมานะคะทุกคนวันนี้นะคะหนูจะมาให้ทุกคนนะคะรู้จักหนูมากขึ้นค่ะก็อันนี้ค่ะก็คือรูปที่หนูวาดตัวหนูค่ะซึ่งแบบเหมือนมากเหมือนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคือจินตนาการค่ะทุกคนใช่ค่ะวาดภาพเหมือนนะคะมาหนูชื่อแทนทยาชิชิดะค่ะชื่อเล่นชื่อว่ารันมานะคะตอนนี้อายุ21ปีภูมิลำเนาก็คือกทม.ค่ะมาไกลมากนะเนี่ยใช่ค่ะมาย่อมาจากมาไกลมากเอาไม่ใช่นะคะก็กทม.ค่ะไม่แห้ง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 โอเคขอบคุณนะแล้วก็อธิบายความเป็นตัวเองคือแบบอันนี้คือแบบยากมากอ่ะมีใครแบบเขียนได้เร็วปะไม่ค่ะไม่มีไม่ไม่ไม่หายเลยคนอื่นอ่ะจะอธิบายเราได้แบบมากกว่าเราอธิบายตัวเองโอเคค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะหนูเขียนไว้ว่าหนูนะคะเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่เกิดที่กรุงเทพนะคะแล้วก็โตที่นนทบุรีมัธยมหนูเรียนหญิงล้วนด้วยค่ะซึ่งแบบเป็นสิ่งที่หนูว่ามันทำให้หนูเป็นแบบหนูทุกวันนี้นะคะการเรียนแบบหญิงล้วนแล้วก็ตอนนี้นะคะหนูอยู่ปี3ค่ะเลือดกรุ๊ป A เราทุกคนรู้ไหมคะว่าเลือดกรุ๊ป A เนี่ยมันแบบย่อยเนื้อไม่ค่อยได้นะมีใครเลือดกรุ๊ป A ปะหนูค่ะเขาบอกว่าสวยนะให้กินมังถูก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 จะกินไหมไม่กินไม่กินของอร่อยเนาะให้กินมังกรนะคะเราไม่ใช่ไม่ใช่ให้กินมังสวิรัตนะคะใช่เพราะว่านั่นแหละค่ะถ้าใครจะลดความอ้วนกรุ๊ป A ก็ต้องกินมังสวิรัตค่ะแล้วก็นะคะหนูเคยประกวดมารยาทด้วยค่ะทุกคนชนะเลิศอันดับที่1แต่ว่าตอนประถมค่ะรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตมากเพราะว่าเหมือนแบบบอกใครใครก็เขาก็ชอบแบบเฮ้ยจริงหรออะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบหนูจำได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็หนูมีไฝที่นิ้วกลางมือขวาตรงกลางพอดีค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบ
ว้าวรู้สึกว่ามันแบบพอดีแบบพอดีเป๊ะมากอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวหนูดีมีใครมีไหมคะในนี้ไม่มีใครมีก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวเองดีค่ะงานอดิเรกที่ชอบนะคะหนึ่งคือเล่นกีฬาค่ะซึ่งหนูเล่นกีฬาหนูชอบเล่นบอลเล่นแบดแล้วก็ว่ายน้ำค่ะเก่งมากอ่ะใช่หลายอย่างอ่ะสามอย่างสามอย่างคือเยอะแล้วนะก็เยอะแล้วแล้วก็ต่อมาเล่นชอบเล่นบอร์ดเกมมากมีเกมที่ชอบเป็นพิเศษไหมมีค่ะก็คือเกมอะไรนะเกมแวร์วูฟแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นวันไหนมีใครเคยเล่นไหมมันเล่นยังไงปกติมันก็จะแบบเล่นแบบเป็นหลายๆคืนใช่ป่ะแต่ว่าเวอร์ชั่นวันไหนอะค่ะมันจะแบบเป็นมีแค่คืนเดียวซึ่งมันสนุกมากไว้จะมาชวนทุกคนเล่นนะคะแล้วก็ต่อมาอันดับ3ก็คือเล่นเกมค่ะโอ้ yes เกมอะไรบ้างอ่ะเล่นเกมก็เป็นเกมพวกตีป้อมหรือว่าจะเป็นโดดล่มหรือว่าจะเป็นทำฟาร์มอะไรพวกนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเล่นเหมือนกันเขาก็เพิ่งบริหารฟาร์มเขาไปนะวันนี้เงินเก็บ 50,000 นะเงินเก็บ 50,000 ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยแน่นอนแล้วก็ต่อมาความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็คือเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วก็กระดิกหูหนูกระดิกหูได้ซึ่งหนูบอกตรงว่าหนูก็เพิ่งมาดูตอนโตเหมือนกันว่าการกระดิกหูเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งที่แบบหลายๆคนทำไม่ได้ก็เพิ่งรู้มีใครทำได้ปะไหนไหนลองกระดิกให้ดูหน่อยได้ไหมกระดิกจะกระดิกให้ดูค่ะโชว์ได้ไหมดูมานะคะทุกคนโชว์ได้ค่ะเอ้ยสูงใกล้มากโอเคดูแล้วนะใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็เสน่ห์ประจำตัวนะคะนั่นก็คือหนูเขียนไว้ว่า1เอ้ยเดี๋ยวค่อยมาพูดถึง1ดีกว่าเอา2ก่อนนะคะก็คือหนูว่าหนูเป็นคนคิดบวกค่ะใช่ก็คือแบบลบคูณหารไม่ได้เลยบวกอย่างเดียวไม่ใช่เขาระบุโอเคมาก็แบบเป็นคนคิดบวกค่ะมีอะไรหนูก็แบบค่อนข้างคิดบวกไว้ก่อนนะคะแบบให้ความสุขกับชีวิตตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อมานะคะหนูว่าหนูเป็นคนค่อนข้างคนตลกนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้คิดว่าหนูเป็นคนตลกเท่าไหร่เพราะว่าแต่ต้องลองสนิทก่อนถึงจะรู้ว่าแบบตลกแค่ไหนนะคะต่อมาอันดับหนึ่งที่ข้ามไปนะคะนั่นก็คือหนูค่อนข้างอายนิดนึงนะคะที่จะพูดคำนี้แต่ว่าก็ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วก็เลยเขียนอันนี้ไปก็คือเป็นจิตใจดีค่ะอันนี้อยากขำค่ะอยากขำก็คือมันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครบอกแล้วค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างเป็นคนแบบว่าไม่ถึงว่าเฟรนลี่แบบจิตใจดียังไงดีอ่ะก็คล้ายๆคิดบวกแหละก็คือแบบไม่ค่อยคิดอะไรแบบว่าแบบเศร้าๆอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็เลยจิตใจดีไปแล้วกันอะไรอย่างนี้ต่อมาสัตว์ที่ชอบนะคะนั่นก็คือหมงไม่ใช่หมาค่ะหมาแมวแพนด้าแล้วก็หนูค่ะโอเคแล้วก็ฤดูที่ชอบนะคะนั่นก็คือฤดูหนาวแล้วกันมันแบบมันก็มีไม่กี่ฤดูเนาะแล้วก็ฤดูหนาวก็ดูแบบสบายสุดแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็สีค่ะไม่รู้สีอะไรคะสีชอบสีไม้ค่ะไม่ใช่สีชมพูสีแดงโอเคก็ชอบสีม่วงสีม่วงใช่ม่วงแบบไหนม่วงแบบโอ้ต้องมีแบบด้วยเหรอคือม่วงแบบอ่อนก็ได้อะแบบอ่อนๆแต่ว่าไม่ถึงพาสเทลแต่ว่าแบบไม่ม่วงเข้มไม่ม่วงเข้มอันนี้แล้วก็ต่อไปก็คืออาหารที่ชอบ my favorite food is Japanese foodอาหารญี่ปุ่นค่ะแล้วก็พิซซ่าต้องเป็นแบบดับเบิลชีสด้วยดับเบิลชีสหรอดับเบิลชีสโอลีแสดงว่าชอบชีสมากถูกต้องชอบหนูชอบอะไรที่มันแบบหนึบหนึบยืดยืดเช่นยางรถยนต์ไม่ใช่ค่ะกินไม่ได้มันทำแบบมันทำแบบชูดได้ไหมอ๋อย่าย่า I like it very much ชีสบอลใช่ไหมไม่ใช่ทอนที่กินพิซซ่าแบบทำยูดได้ไหมได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาแบบเย็นแล้วก็เลยทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวต่อมาก็อาหารที่ชอบอีกอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเนื้อย่างค่ะต้องเป็นเนื้อย่างแบบไม่ค่อยสุกด้วยชอบมากก็ต่อมาการ์ตูนที่ชอบหนังที่ชอบคือคิดไม่ค่อยออกอะแต่ว่าคิดเป็นการ์ตูนที่ชอบคือมันเป็นการ์ตูนที่มาจากตุ๊กตานั่นก็คือชอบลิลาคูมะนั่นเองค่ะเป็นแบบสิ่งเป็นการ์ตูนแบบอย่างแรกในชีวิตเลยที่ชอบอะไรประมาณนี้แบบมันน่ารักดีอะแล้วก็
มาถึงอันสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือจดหมายถึงตัวเองในอนาคตคืออันนี้แบบมันชอบเป็นอันซึ้งอะค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้อะนะหนูก็เขียนโอเคหนูจะมาอ่านจดหมายถึงตัวเองนะคะในอนาคตหนูลุ้นว่ะโอเคสู้ๆเก่งมากไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็รู้ว่าแกจะมีความสุขกับมันได้แน่นอนอีอีประมาณนี้เริ่มอ่านในอนาคตจะร้องไห้ปะไม่ร้องไม่ร้องอันนี้คือพยายามเขียนเพื่อในอนาคตจะไม่ร้องไห้ใช่ปะก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าในอนาคตคงไม่กลับมาดูตัวเองพูดประโยคนี้อะไรอย่างงี้แบบฝากไว้ให้ตัวเองใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะรัดมากต่อไปเลยขอเบิกโปรไฟล์ไหมคิดว่าอุ๊ยคนต่อไปคือแอมมาสวัสดีค่ะแอมมาค่ะชื่อเล่นชื่อมาจังค่ะก็อายุ21ด้วยค่ะอายุโตแล้วค่ะก็มาจากญี่ปุ่นนะคะก็จริงๆลูกนี้อ่ะค่ะแบบตลกมากค่ะก็หนูคิดว่าหนูเป็นคนตลกอ่ะค่ะก็เพื่อนบอกว่าเป็นคนตลกก็หนูไม่ใช่เป็นคนตลกอ่ะค่ะจริงๆก็ตลกนะเธอแบบ very สดใสอ่ะไม่เป็นไรนะก็หนูไม่ชอบลิปสติกอ่ะค่ะมันจริงๆไว้ซีเจียมีเพลง Hisashiburi no Lip Gloss ก็หนูไม่ชอบลิปกลอสด้วยอ่ะทำไมอ่ะมันติดในฟันอ่ะก็แบบฟันอีแดงมากเลยอ่ะค่ะติดในฟันใช่ค่ะเราแบบเลียมันได้นะแบบเราเอามันออกได้อ่ะมันฟันของหนูฟันของหนูใช่ไหมมันกันแบบหมาเลยอ่ะแบบโอ้โอเคมันใหญ่มากค่ะใช่ค่ะก็หนูเป็นคนเด็กๆมากค่ะแบบหน้าเหมือนหน้าไม่เหมือนเด็กก็แบบในหัวใจยังเป็นเด็กอยู่อ่ะค่ะน่ารักไงเธอน่ารัก21ก็ยังเด็กใครบอกเราโตจริงๆเรายังเด็กค่ะทุกคนไม่จริงไม่โตไม่ยอมก็มาจังร้องไห้อยู่สุดยอดอะค่ะแบบร้องไห้เยอะมากอะค่ะมาจังชอบร้องไห้อะค่ะตอนที่แฮปปี้แซดไม่รู้อะไรตอนที่โอกาสอะไรร้องไห้ทั้งหมดอะค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรนะมาจังเดี๋ยวพวกเรารอปลอบเธอเสมอแต่ว่าเขารู้ว่าทำไมมาจังชอบร้องไห้มาฉันชอบร้องไห้เพราะที่ว่ามาฉันแบบมันหน้าแบบมันคุยออกไม่ได้ก็ถ้าเกิดว่าโชว์หน้าก็แบบ แบบนี้ก็แบบพี่เข้าใจเลยทุกคนเข้าใจด้วยอะค่ะแบบ แบบนี้เลยอะค่ะไม่ใช่เขานึกว่าแบบที่มาจังชอบร้องไห้เนี่ยเพราะว่ามาจังเป็นคนญี่ปุ่นใช่คนญี่ปุ่นชอบร้องไห้ใช่ใช่ใช่ก็แบบอันนี้ก็ทุกข์ใจมาซูแบบนี้เลยอะค่ะคนไทยไม่ช่วยกันเลยอะคนไทยหนูคิดว่าแบบคนไทยยิ้มเยอะมากค่ะแบบขอบคุณค่ะโชคดีค่ะคือคนญี่ปุ่นเป็นแบบอันนี้ก็ทุกข์ใจมาซูแบบนี้เลยก็แบบโอ้ค่ะโอเคค่ะก็มาจันชอบอะไรหน้าแอนิเมะค่ะนางแอนิเมะชอบมากดูทำไม่ใช่ดูอะทำอาหารนะคะหนูชอบทำคุกกี้อะค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสให้ทุกคนทำฟอร์จูนคุกกี้ด้วยกันนะก็มาจันชอบอะไรอีกเอามาจันจำไม่ได้อะ YouTube ค่ะโอ้ขอโทษนะน้องพี่รู้มาหนูชอบ YouTube อะค่ะมาจันชอบดู YouTube ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันค่ะก็ฟังเพลงดูนางดูอะไรไม่เข้าใจที่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอินเดียมันมีที่ YouTube มันมีคนอินเดียมาใน YouTube ก็แบบโอ้แบบดูจอยบ่อยๆก็แบบโอ้มันเป็นซ่อมโทรศัพท์อะค่ะใช่คนซ่อมโทรศัพท์ดูซ่อมโทรศัพท์อะค่ะคนส่งโทรศัพท์ซ่อมใช่แบบไม่ใช่ซีซ่อมนะคนแบบคนซ่อมซ่อมโทรศัพท์ซ่อมหรือซ่อมซ่อมโทรศัพท์ชอบดูอันนี้ค่ะเกือบเมื่อกี้เกือบแบบเดดแอร์ละกำลังนึกกันอยู่ว่าซ่อมโทรศัพท์ตอนแรกได้ยินว่าคนส่งโทรศัพท์ชอบดูงั้นต่อไปนี้ถ้าใครโทรศัพท์เสียนะคะเอามาให้มาจังได้ใช่ไหมไม่ใช่สิคนละอันกันเพราะว่าเขาจะส่งโทรศัพท์โอเคค่ะก็มาจังมีที่พิเศษมาจันทำเสียงอัญญาจาก Spy Family ได้อะค่ะทุกคนคิดว่าแบบหน้าเหมือนกับมาจันคิดว่าไม่เหมือนนะคะ
หนึ่งจริงๆฟังอ่ะทำให้ฟังหน่อยมั้ยอยากฟังอยากฟังอยากรู้อยากรู้มากเลยโอเคค่ะแป๊บเดียวนะอันยาพีนัทซุสกี้นินจิ้นกินได้ป๊าป๊าจิจิฮ่าฮ่าอ๋อเก๋เก๋อ๋อเก๋เก๋อย่างนี้เลยอะค่ะมันไม่เหมือนนะคะก็ทุกคนบอกว่ามันเหมือนนะก็อย่างนี้เลยอะค่ะก็น่ารักจริงเพราะเราทำแบบนั้นไม่ได้มันเสียงอันยาแบบโฮเลยอะค่ะก็ยากมากค่ะก็มาจันที่ชอบที่หนูที่มาจันค่ะเป็นคิวอะค่ะคิวคิวแบบดำๆเลยอะค่ะเป็นแบบทุกวันทำซู่ๆๆๆๆด้วยอะค่ะของคิ้วของคิ้วใช่ใช่ค่ะก็มาจันชอบตาเองอะค่ะเพราะที่ว่ามันเล็กก็ใหญ่ก็บ่อยๆก็มีเลยอะค่ะเป็นปกติค่ะมันใช่ค่ะก็มาจันชอบยิ้มของหนูค่ะยิ้มยิ้มน่ารักมากโลกแบบสดใสกลายเป็นสีชมพูทำไมเจ้าตัวทำหน้างั้นอะอันนี้คือไม่ยอมรับหรอจริงสิมันยิ้มมีแต่ยิ้มนะคะมียิ้มแฮปปี้มียิ้มมียิ้มโกรธไหมยิ้มโกรธมียิ้มโกรธอันนี้โกรธแล้วหรอโอยโอ้มียิ้มเสียใจด้วยนะยิ้มหิวยิ้มหิวมีไหมยิ้มหิวอันนี้คือยิ้มหิวเหรอมียิ้มนอนไหมคะยิ้มนอนว่าจะแม่ไม่ขอบคุณมากค่ะทุกคนเอาใจช่วยมากขอบคุณมากค่ะก็มาจันชอบเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดอะค่ะมันยังไม่ถึงแบบดีก็แบบโอเคแล้วอะค่ะแบบ beginner อะค่ะจริงๆอะค่ะมาจันชอบช่วงนี้ดูโอชิโนโกะกับอ่านมังงะที่ภาษาญี่ปุ่นด้วยอะค่ะก็จริงๆตอนที่เด็กหนูชอบ Miraculous Ladybug อะค่ะเป็นการ์ตูน Ladybug กับ Cat Noir มันน่าจะไม่มีคนที่รู้จักค่ะมันเป็นการ์ตูนอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นมันมีอะไรที่ดิสนีย์อะค่ะก็ถ้ามาจันชอบแมวอะค่ะมีแมว2ตัวค่ะก็จริงๆชอบอากาศหนาวอากาศหนาวด้วยอะค่ะพอดีว่าไม่มีอากาศหนาวในเชียงใหม่อะค่ะก็ถ้าเกิดว่ามาจังคุยได้ที่มาจังที่อีก20ปีอีก20 30ปีกว่าหนูบอกว่าอะบอกว่าที่หนูอะค่ะเพราะก็น่าคิดว่าไม่อยู่ใน CGM น่าไม่อยู่เป็นไอดอลก็ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ยังไม่ never give up ที่ dream ก็กัมบัตตะเนะอย่างนี้อะค่ะสู้ค่ะก็อันนี้เป็นมาจังอะค่ะยินดีค่ะก็คอนต่อไปอะค่ะเป็นไถนาไถเอ๋ยสองบอกคนต่อไปคอนต่อไปต้องเบิกนะคะต้องเบิกตัวเพิ่มขอเสียงเอฟเฟกต์หน่อยเดี๋ยวคือแกเบิกเสียงเอฟเฟกต์คนละเพลงคนละเพลงคือนัดกันก่อนคนต่อไปก็คือหนูเองค่ะวก็ชื่อเล่นน้องข้าวใหม่นะคะอายุ20ปีแล้วค่ะอาจจะแบบทุกคนอาจจะเสือเชื่อนิดนึงนะคะเพราะว่ามีแต่คนทักว่าเหมือนเด็กมัธยมแต่ว่าจริงๆอายุ20แล้วนะคะก็เรียนมหาลัยแล้วด้วยภูมิลั่นดาวนะคะเป็นคนเชียงใหม่ค่ะเกิดเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เรียนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่แต่เลยนะเจ้าก็เป็นคนชนเผ่ามงด้วยค่ะก็อธิบายความเป็นตัวเองใช่ไหมจริงๆอยากเขียนไว้ยาวมากแต่ว่ายาวเกินไม่อยากอ่านให้ฟังก็จะพูดสั้นๆให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันมีความทะเยอทะยานเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมั่นใจมีความกล้าแล้วก็อยากออกไปลองท้าทายตัวเองได้ทำอะไรสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ว่าก็เป็นคนที่มีความย้อนแย้งในตัวเองเหมือนกันคือบอกว่าตัวเองมั่นใจแต่จริงๆก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเนี่ยต้องการแรงผลักดันกำลังใจจากคนรอบข้างอยู่เสมอค่ะงานอดิเรกที่ชอบทำนะคะก็คอสเพลย์โอ้ด้วยนะเอาจริงๆป่ะเราอ่ะตอนแรกอ่ะคือแบบว่าเราก็ไม่ค่อยกล้าแต่งหรอกเพราะว่าตอนนั้นมันเด็กเราสังคมคอสเพลย์ยังไม่โตคนก็แบบเฮ้ยอะไรอะไรสาระแต่พอเราแบบว่าฉันเริ่มโตแล้วฉันกล้าฉันชอบมันจริงๆฉันจะทำให้เราแบบได้เจอสังคมในคอสเพลย์แบบน่ารักมากทุกคนแบบน่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันตลอดเลยคอสเพลย์ใครที่ชอบอันที่สุดอะคะคอสเพลย์แม
ันถึงเลเยอร์หรือว่าไม่ใช่ค่ะแต่งตัวเองอะค่ะแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ค่ะเคยแต่งมาใช่ไหมใช่ค่ะชอบอันนี้ที่สุดเพราะว่าตอนอันนี้ดังมากแล้วก็แบบไปงานคอร์สก็คือเจออันนี้เยอะมากแล้วก็งานดีเลย์ที่สองที่ชอบนะคะก็คือเล่นเกมค่ะหนูเป็นแบบเด็กสายเกมมิ่งมากแล้วก็อันที่สามก็คืออ่านหนังสือค่ะหนูแบบซื้อหนังสือมาไว้ในห้องเยอะมากมีชั้นวางประมาณ2ชั้นก็คือเต็ม2ชั้นเลยเสน่ห์ในตัวเองใช่ไหมคะก็คือรอยยิ้มค่ะทุกคนบอกว่าหนูยิ้มน่ารักหนูก็เลยมั่นใจมากหนูก็เลยชอบยิ้มมากเพราะว่าทุกคนบอกว่าหนูยิ้มน่ารักเสน่ห์อีกอันนึงเหรอคะก็เป็นความร่าเริงสดใสเพราะว่าเราค่อนข้าง energy ล้นนิดนึงในบางช่วงแต่พอ energy หมดแล้วก็ดูหน่อยๆนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆก็ยังมี energy อยู่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพูดเก่งแค่บางช่วงนะคะเพราะว่าบางช่วงก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรสมองแบบตื้อนิดนึงอะสีที่ชอบก็เป็นสีขาวครีมค่ะแล้วก็ม่วงสว่างอาหารที่ชอบก็คือขนมเค้กขนมไทยจริงๆคือชอบขนมหวานทุกชนิดค่ะชอบของหวานเราชอบเรามั้ยคะตั้งแต่อันนี้เธอแล้วนะหวานจับใจเกินอันนี้เขาสร้างเรือกันแล้วเหรอไปต่อกันเลยค่ะไปต่อกีฬาที่ชอบค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเล่นกีฬาเท่าไหร่ค่ะส่วนการ์ตูนที่ชอบก็ชอบโคนันค่ะเพราะว่าเราก็เป็นเด็กที่โตมากับโคนันเนาะสัตว์ที่ชอบสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะที่แบบขนฟูนุ่มนิ่มฤดูที่ชอบก็เป็นสปริงค่ะแต่ว่าถ้าในไทยก็ประมาณแบบช่วงฤดูร้อนจะเข้าหน้าฝนเนี่ยแหละก็ช่วงนี้ละค่ะจดหมายถึงตัวเองนะคะหนูเขียนยาวอีกแหละแต่จะสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะเพราะว่าหนูไม่อยากอ่านให้ฟังไม่เขียนยาวเกินก็ประมาณบอกเป็นนักคนนะคะว่าเราผ่านอะไรมาเราแบบเติบโตมาก็ในตัวเองในตอนนั้นในอนาคตที่กลับมาอ่านแล้วอ่ะก็อย่าลืมชื่นชมตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองเก่งมากๆนะแล้วก็สู้ต่อไปประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากใช่สุดยอดเชื่อแล้วว่าพูดเก่งจริงว่าไปอ่ะคนต่อไปใครบูม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 อาจจะแบบหลอกสับเปลี่ยนไปฝั่งนู้นบ้างหรือเปล่าโอ้มุมแกเรายังไม่ได้เตรียมใจคนต่อไปคือน้องเพิร์นค่ะคนน่ารักของเรานั่นเองก็ชื่อจริงชื่อปนารีนะคะชื่อเล่นชื่อเพลินค่ะอายุ16ปีภูมิลำเนาก็เป็นคนเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่แท้ๆเลยก็ถ้าอธิบายความเป็นตัวเองก็เป็นคนดูเงียบๆจริงๆถ้าสนิทแล้วก็คือพูดมากแบบมากๆแล้วก็ชอบพูดไปเรื่อยค่ะคนชอบบอกว่าหนูอ่ะพูดเร็วแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องแบบฟังไม่ทันงานอดิเรกใช่ไหมคะหนูชอบดูหนังชอบทำขนมแล้วก็ชอบช้อปปิ้งค่ะพี่ชอบทำขนมดีแบบมีขนมที่ชอบทำบ่อยๆไหมแบบทำเก่งเลยอันเนี้ยบราวนี่อยากกินอยากกินอยากกินทำให้ทุกคนกินเดี๋ยวเอามาให้ความสามารถพิเศษนะคะก็เล่นกีตาร์ค่ะเล่นกีตาร์ได้ก็เสน่ห์ประจำตัวก็มีเล่นกีตาร์นี่แหละค่ะแล้วก็คนพูดไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็เป็นคนตลกหัวเราะเก่งค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็สีที่ชอบนะคะชอบสีชมพูพาสเทลค่ะจริงๆแบบถ้าเป็นโทนพาสเทลก็คือชอบหมดทุกสีเลยว้าวดำพาสเทลมันมีไหม ไม่รู้ ที่พอใจกับการก็อาหารที่ชอบอาหารเกาหลีค่ะชอบกินเส้นราเมงปิ้งย่างอะไรอย่างนี้ก็กีฬาที่ชอบเล่นวอลเลย์ค่ะก็การ์ตูนกับหนังที่ชอบหนูชอบเป็นพวกแนวพวกหนังผีหนังสยองขวัญอะไรอย่างนี้ใช่สัตว์ที่ชอบงูค่ะจริงๆที่บ้านเลี้ยงงูด้วยเลี้ยงไว้ตัวนึงพันอะไรคะเป็นคอนสเนคค่ะโอ้อันนี้คือกลัวงูแล้วเนี่ยไม่กล้าไปบ้านเราหรอกจริงเหรอแต่ว่าหนูกลัวหมากลัวแมวนะเอาเออกลัวมันชอบกัดแล้วก็ฤดูที่ชอบหน้าหนาวค่ะ
ก็จดหมายถึงตัวเองในอนาคตก็สรุปสั้นๆเลยก็คือก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรก็สู้ต่อไปเต็มที่กับทุกอย่างค่ะว้าวคนน่ารักที่หักมุมมากนะคะทุกคนใช่แต่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะเลี้ยงงูแต่กลัวหมาเฮ้ยนี่เราเลี้ยงหมาแต่กลัวงูอยู่ด้วยกันได้คนต่อไปขอเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่านี้มาแล้วค่ะอุปกรณ์น่ารักอีกคนของเรานะคะเห็นเงียบๆแบบนี้แต่ว่าสุดยอดนะคะคนนี้ค่ะหนูนะคะชื่อนางสาวประภัสชื่อเล่นชื่อปิงปองมาจากจังหวัดลำพูนค่ะตัวหนูเองนะคะหนูเป็นคนชอบพูดค่ะแต่ว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องหนูเป็นคนพูดเร็วค่ะแล้วก็เป็นคนตลกชอบทำหน้าตลกด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกันงานอดิเรกที่ชอบนะคะหนูชอบวาดรูปค่ะแบบว่าว่างๆก็มาวาดรูปดูการ์ตูนแล้วก็ตีแบดค่ะความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็คือเล่นตลกค่ะอุ๊ยอุ๊ยตักมุกมุกหนึ่งตอนนี้ต้องรีบทำเวลาก่อนนะคะเพราะว่าทำไมคะทำไมเป็นคนจริงจังค่ะแต่จริงๆเป็นคนจริงใจนะคะเล่นมุกหยอดได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยเป็นคนจริงๆด้วยไหมคะเป็นคนจริงจังโอเคเชื่อแล้วว่าตลกจริงเสน่ห์ประจำตัวนะคะก็คือที่พูดไปเมื่อกี้เลยคือหนูเป็นคนชอบทำหน้าตลกเวลาเห็นกล้องแล้วก็ดวงตาค่ะเพื่อนเป็นคนบอกว่าหนูตาโตแล้วก็รอยยิ้มค่ะสัตว์เลี้ยงที่ชอบนะคะหนูชอบแมวแต่ว่าหนูกลัวแมวเอาหนูกลัวมันข่วนเอาก็เลยไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้แมวหนูชอบฤดูที่ชอบหนูชอบฤดูฝนนะคะชอบเล่นน้ำฝนสีที่ชอบเป็นสีชมพูค่ะอาหารที่ชอบก็คือก๋วยเตี๋ยวชอบกินเส้นเส้นอะไรฮะเส้นอะไรนะตื่นค่ะเล่นมุกตลกของจริงกีฬาที่ชอบนะคะก็คือว่ายน้ำส่วนการ์ตูนที่ชอบหนูชอบดูเกี่ยวกับที่เป็นเจ้าหญิงหรือว่าทำอาหารเด็กประโยคที่หนูอยากฝากบอกเต็งในอนาคตนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่ได้กลับมาเห็นตรงนี้หรือว่ากลับมาเห็นคลิปนี้อยู่ก็ขอให้มีรอยยิ้มอยู่เสมอแล้วก็ไม่กดดันตัวเองไม่เครียดกับตัวเองก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำมันทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะว้าวเราไปคนถัดไปกันเลยใช่อีกกี่คนนะสองคนค่ะแต่คนสวยๆไปเป็นได้แกคนสวยของเรานั่นเองค่ะว้าวก็สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมชุพรนะคะอายุ17ปีเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอธิบายความเป็นตัวเองก็คือหนูเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะก็คือเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าไม่แข็งกระด้างนั่นเองค่ะStrong girl ถูกค่ะว้าวเป็นคนตลกเฟรนลี่แล้วก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะงานอดิเรกที่ชอบนะคะก็คือดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมแล้วก็เล่นกีตาร์ค่ะความสามารถพิเศษก็คือเต้นเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงค่ะเสน่ห์ประจำตัวนะคะก็คือตาค่ะเพราะว่าตาเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะโอ้ยมองตาเราอุ๊ยนี่สุดจริงอันนี้สุดจริงอันนี้ไม่เล่นแล้วก็ขี้แมลงวันตรงจมูกค่ะเพราะว่ามันเด่นมากมีแต่คนทักค่ะแล้วก็รอยยิ้มค่ะสัตว์ที่ชอบนะคะก็คือแมวค่ะฤดูที่ชอบก็คือฤดูหนาวสีที่ชอบคือสีชมพูอาหารที่ชอบคือน้ำพริกอ่องฝีมือคุณย่าค่ะกีฬาที่ชอบก็คือแชร์บอลค่ะเล่นได้อย่างเดียวการ์ตูนที่ชอบนะคะก็คือบาร์บี้ค่ะวิเราก็สาวบาร์บี้เกิร์ลนะบาร์บี้เกิร์ลค่ะนำบาร์บี้เกิร์ลร้องเพลงได้ไหมของบาร์บี้อ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคจดหมายถึงตัวเองในอนาคตนะคะก็คือสวัสดีคนสวยเป็นยังไงบ้างได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วหรือเปล่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้เต็มที่แล้วก็อย่า
หยุดพยายามเป็นสติที่ดีไปคนสุดท้ายกันเลยค่ะสุดท้ายเหลือใครนะใครหน้าคนสวยที่สุดคุณที่สวยที่สุดว้าวอันนี้คือสาปนาตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่รับความเห็นต่างนะคะก็เริ่มกันที่ชื่อหลิงนะคะแล้วก็ชื่อจริงชื่อสลินทิพย์ค่ะอยากเล่าที่มาชื่อนิดนึงคือคุณแม่อยากให้ใจเย็นเหมือนน้ำก็จริงเป็นน้ำเดือดก็จริงก็ไม่เถียงคุณแม่ก็ช่วยได้เยอะเลยก็อายุ21ปีค่ะปีนี้จะ22นะคะแล้วก็มาจากจังหวัดชลบุรีนะคะที่เดียวกับพี่ลูกเกดใช่พี่แต่คนสวยๆช่วยไม่ได้เลยอธิบายความเป็นตัวเองก็คือหลิงเขียนแบบแปลกมากก็คือเป็นคนเรียบร้อยไหมไม่รู้แปลกไหมไม่รู้สวยไหมใช่ค่ะมีแค่นี้เลยนะคะ MBTI คือ ENFJ นะคะเป็นtoo much information นิดนึงแต่ว่าอยากเล่าใช่งานอดิเรกที่ชอบนะคะชอบเล่นเกมมากนะคะชวนได้ถ้ามีโอกาส ถ้าเรามีโอกาสนะคะทุกคนแล้วก็ชอบดูสเตจชอบดูแฟนแคมค่ะใช่ของ CGM แล้วก็ BNK ดูหมดเลยทุกคนดูมาหมดแล้วที่ทุกคนถ่ายแฟนแคมไว้ความสามารถพิเศษก็ทำได้ทุกอย่างนะคะเต้นร้องเพลงแรปแล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ได้ด้วยอย่าขอตัดก่อนไม่วันนี้ไม่พร้อมสุดๆปวดหลังมากไม่ได้เลยเสน่ห์ประจำตัวผู้อย่างแรกก่อนก็คือความสวยช่วยไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้อย่างสุดใจอันนี้จากใจใช่ป่ะจากใจโอเคโอเคไม่โกหกยอมรับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือมั่นใจมากแต่ว่าดีจริงไหมไม่รู้จะต้องถ้าเรามีโอกาสได้ดูนะคะ performance แต่ว่ามั่นใจมากพูดแค่นี้แล้วก็ทุกคนเขียนรอยยิ้มเหมือนกันเลยก็เหมือนกันใช่อย่างนี้นะคะทุกคนยิ้มสวยกันทุกคนใช่เขินอะต้องอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจละเขินอะสัตว์ที่ชอบก็เลี้ยงสุนัขไว้1ตัวนะคะอันนี้พูดชื่อได้ไหมได้เพราะเราอยากโปรโมทน้องเราด้วยชื่อซูซูนะคะทุกคนน่ารักมากพูดแค่นี้ฤดูที่ชอบฤดูที่ไม่มีในประเทศไทยก็คือฤดูร้อนฤดูสงกรานต์ช็อตสงกรานต์ช็อตเลยช็อตสุดๆฤดูร้อนไม่มีในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นร้อนฤดูร้อนมากใช่เพราะว่าเราฮอตเกินคือแกช็อตเกินฤดูหนาวทุกคนอย่าไปเชื่อพวกนี้แบบว่าเฟกนิวต่อไปนะคะสีที่ชอบสีชมพูเพราะว่าน่ารักเหมือนเฮ้ยคือมันเริ่มพูดเรื่องนี้จะเขาน่าจะเบื่อแล้ววะเปลี่ยนอาหารที่ชอบถังหูลูค่ะหากินยากมากช่วงนี้กีฬาที่ชอบจริงๆไม่มีแต่ว่าเห็นเขามีช่องให้เขียนก็เลยเขียนว่ายน้ำไปแต่จริงๆคือแช่น้ำนะคะทุกคนคือว่ายพอได้การ์ตูนแล้วก็หนังนะคะชอบ AKB 0048ค่ะโอ้เหมือนกันนะ SD แล้วก็ซีรีส์ก็ชอบ Moon Lover ค่ะคือเป็นซีรีส์แบบเขาเรียกว่าฮิวใจไม่เชื่อไปดูทุกคนฮิวใจฮิวใจแบบใจอันนี้เข้าเรื่องจริงจังนิดนึงก็คือจดหมายถึงตัวเองในอนาคตนะคะก็หลิงเขียนไว้ว่าคือไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอยากให้หลิงในอนาคตมองตัวเองในวันนี้แล้วก็อย่าลืมว่าตัวเองพยายามอะไรมาบ้างแล้วก็ทำอะไรมาบ้างนะคะไม่ว่าอนาคตหลิงจะอยู่จุดไหนจุดนั้นเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับหลิงแล้วค่ะนี่โอ้ยอดน้ำตัวครบแล้วใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คงจะรู้จักพวกเราไปพอสมควรแล้วนะคะก็งั้นก็ขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับพวกเรากันใหม่ค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะ
ตอนนี้นะคะพวกเราก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามกันถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกก็คือตึ้งตึ้งตึ้งทำไมถึงอยากเป็น CGM กันคะโอ้โหคนเลยได้ค่ะเริ่มจากใครเริ่มจากพี่รันเลยโอเคค่ะพี่รันนะคะก็รู้สึกว่า CGM เนี่ยมันแบบมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วคือก็ชอบไอดอลญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะชอบแบบวัฒนธรรมแบบนี้ชอบที่แบบมีแบบยังไงอ่ะมีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแบบน่าท้าทายสนุกดีก็เลยชอบวัฒนธรรมที่เป็นแบบไอดอลญี่ปุ่นก็เลยชอบ CGM ค่ะประมาณนี้ว้าวมาเจนชอบ CGM ก็อยากเป็น CGM ตอนที่แบบอายุเด็กน้อยอะตอนที่ CGM ไม่อยู่ก็ AKB อยู่อะค่ะเนี่ยมาจากอยู่เชียงใหม่ก็อยากเป็น CGM มากค่ะเพราะที่ว่าชอบ AKB ย้อนตอนที่หนูเป็นเบบี้เบบี้เลยอะค่ะส่วนข้าวนะคะอยากเป็น CGM 48ค่ะเพราะว่าจริงๆเราชอบความเป็นไอดอลสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ชอบ AKB 0048มากแล้วก็แบบว่าเห็น CGM48 อ่ะเขาแบบว่าเปิดออดิชั่นแล้วก็เลยแบบลองมาเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นสาวเชียงใหม่เนาะเข้ากับแบบลองเพราะว่า CGM48 ก็เป็นเชียงใหม่อ่ะก็อยากเป็นเพราะว่าก็ชอบ CGM อยู่แล้ว BNK อยู่แล้วติดตามมาอยู่แล้วแล้วก็ชอบเต้นชอบร้องด้วยก็เลยลองมาสมัครดูค่ะค่ะของหนูคล้ายๆของพี่รันมากเลยหนูชอบอะไรที่มันยากแล้วมันท้าทายทำแล้วมันรู้สึกสนุกแล้วก็อยู่ตอนนี้หนูก็ชอบ CGM ด้วยก็เลยมาออดิชั่นค่ะค่ะส่วนของหนูนะคะก็ติดตาม BNK CGM มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ CGM เป็นวงที่เชียงใหม่พอดีแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ก็เลยสมัคร CGM ค่ะสำหรับหลิงนะคะก็อยากมาทำตามความฝันตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ด้วยอายุเราใช่ไหมก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็เลยอยากมาลองอีกครั้งหนึ่งค่ะคำถามต่อไปคำถามที่สองตูตูตูเองละกันตู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 สุ่มเขาบอกให้สุ่มอึ๊บคำถามคือตังคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของวง CGM48เอาจริงนะหนูแบบชอบ CGM ตรงไหน CGM48 ตรงไหนก็คือ CGM48 สามารถถ่ายทอดความเป็นวัฒนธรรมคนเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนมากแล้วดีมากแล้วแบบร่วมสมัยสุดๆคือแบบชอบตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเอาต่อเลยเอาหรอปิงปองเลยชื่นชอบใครเป็นพิเศษใน CGM และเพราะอะไรถึงชอบ หนูชัดเจนมากค่ะว่าหนูชอบพี่ฟอร์จูนค่ะเพราะว่าพี่ฟอร์เป็นคนตลกเฮฮาปาร์ตี้ขี้เล่นน่ารักครบทุกอย่างแล้วเมื่อกี้ก็เพอร์เฟคค่ะว้าวกันว่าจับต่อเลยไหมไปฝั่งนู้นบ้างก็ได้จับต่อเลยขอบคุณค่ะวันนี้รักกันคำถามคือโอ้ยากมากโอ้ยเป็นคำถามที่แบบคุยกันไว้ว่ามันยากมากที่สุดก็คือตั้งเป้าหมายไว้ไหมว่าถ้าได้เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาชิก CGM รุ่นที่3จะอยากพาวงไปในทิศทางไหนโอ้พออ่านคำถามแล้วแบบรู้เลยว่าต้องพาไปทิศทางเหนือแน่นอนว่าล่ะโอ้ใช่ค่ะเป็นคำถามที่ต้องตอบจริงจังอ่ะก็อยากพาไปในทิศทางไหนนะคะก็คือหนูเนี่ยรู้สึกว่า CGM เป็นวงที่ค่อนข้างดูแบบอบอุ่นแล้วก็แบบเป็นแฟมิลี่มากๆก็เลยอยากจะพาไปในทิศทางที่แบบตอนนี้ก็ดูมีความสุขแล้วใช่ไหมแต่ว่าอยากพาไปในทิศทางที่แบบให้ทุกคนเนี่ยแบบมีความแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบรักกันแล้วก็ดูแบบเป็นครอบครัวประมาณนี้ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเราแบบสามารถทำตรงนั้นได้เนี่ยแบบแฟนคลับหรือว่าคนอื่นที่มองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยที่เรามีความสุขแบบจากภายในอะไรอย่างนี้ก็คืออยากอยู่กับรันนะอุ้ยพ
ราะเป็นครอบครัวเธอแล้วเป็นนามสกุลแล้วนะยังเปลี่ยนนามสกุลเป็น48เอ้ยโอเคต้องขอคำตอบมาได้ไหมอยากมีฟิลนางงามขอคำตอบแบบนางงามนางงามเลยได้ก็อย่าคาดหวังอะทุกคนโอ้ my god นางงามสมมุติว่าถ้าเราได้เป็นหนึ่งในสมาชิก CGM48 รุ่นที่3สิ่งแรกที่จะทำคืออะไรนะคะอยากได้นางงามก็จะใส่ชุดไทย ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ ลงสตอรี่ IG ถ้าลงได้นะคะ โอเคค่ะคนต่อไปเป็นหนูค่ะอุ๊ยนุ่นมาช่วยค่ะเราจะถามนะคะว่าเรามีวิธีจัดการกับความกดดันหรือว่าความเครียดของตัวเองยังไงคะเวลามาจังเครียดเนี่ยหรือว่าเวลามาจังกดดันใช่ไหมมาจังทำยังไงอ๋อมาจังยิ้มมาค่ะยิ้มที่ different style อะค่ะแบบนี้เลยอะค่ะยิ้มสู้ยิ้มสู้ใช่คำถามสุดท้ายและคนสุดท้ายของเราคำถามได้เลือกไว้แล้วค่ะตอนนี้มีอะไรที่อยากจะบอกกับแฟนคลับที่กำลังดูอยู่บ้างก็อยากจะบอกแฟนคลับทุกคนนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจและสนับสนุนหนูด้วยนะคะพวกเราทุกคนด้วยค่ะตอนนี้คำถามก็หมดลงแล้วนะคะทุกคนขอบคุณพี่ขอบคุณทุกๆคนมากมากเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ของพวกเราในวันนี้ค่ะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวฝากพวกเราทั้ง7คนนะคะแล้วก็แคนดิเดตกลุ่มอื่นที่ไลฟ์ไปแล้วด้วยนะคะยังไงวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณดีค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจึงมาใช้นิมอลจีเจมโฮเตเจ้าวันนี้ก็จะมาเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันโหวตแคนดิเดตจีเจมโฮเตศาสตร์เจเนเรชั่นที่คุณชุ่มชอบมากที่สุดจากไลฟ์ครั้งแรกสเปเชียลไลฟ์ของจีเจมโฮเตนะคะสามารถร่วมกันโหวตได้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนี้6โมงครึ่งนะคะตั้งแต่6โมงครึ่งแล้วก็จะปิดโหวตวันที่4พฤษภาคมนี้เวลา6โมงครึ่งนะคะและลีน่าจะประกาศผลท็อป10คนแรกนะคะวันที่5พฤษภาคมนี้หลังจบมินิคอนเสิร์ตของโรโชที่ฮิซาชิบุรินอร์ดิฟก่อนนะคะแล้วหลังจากที่อันดับที่11เป็นตรงไปนะคะก็จะได้ดูใน IAM 4D application นะคะแล้วก็คันตรงกังวลทุกคนสามารถติดตามได้ที่ official ของ CJ 4D นะคะหรือว่า IAM 4D application นะคะฝากด้วยนะคะ